ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกับผมช่องตะวันฉายเอฟซีนะครับคลิปนี้ก็ว่าจะสอนเพื่อนๆทําตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้เสื้อผ้าโครงเหล็กแล้วก็ปิดด้วยแผ่นกระดานอัดแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบกระจกเหมือนเขาใส่ผ้าโชว์กันนะครับแล้วก็พอดีได้ตู้เชื่อมมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นตู้เชื่อมพัมกินนะครับก็เลยจะลองกับตู้เชื่อมพัมกินตัวนี้ดูครับก็ให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกของพัมกินก่อนครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเป็นซีรีส์ซาโกเปียนนะครับแล้วก็เป็นรุ่น Eco 140แอมป์พลัสนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องเล็กสุดนะครับกับไฟ140แอมป์ทางพัมกินก็บอกว่าแอมป์เต็มนะครับแอมป์นี่เต็มคือไม่โชว์หน้าปัดนี่ไม่โชว์หลอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทนอึดนะครับทนอึดสามารถลากสายเชื่อมได้ถึง100เมตรนะครับเมื่อเขาการันตีว่าเชื่อมอึดทนนานเขาก็ให้ประกันมา24เดือนแล้วก็แถมอีก2เดือนสำหรับประกันทางออนไลน์นะครับถือว่าคุ้มนะครับ2ปีกับ2เดือนกับราคาใน Shopee ประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับเหล็กตัวนี้ก็จะแข็งรู้สึกว่ามันหนาแข็งแล้วก็พลาสติกตัวนี้ก็เป็นพลาสติกที่ว่าแข็งนะครับแล้วก็พัดลมข้างหลังก็ที่เราสังเกตดูก็ประมาณสัก4นิ้วได้ก็เป็นพัดลมถือว่าใหญ่พอสมควร4นิ้วนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตรงนี้ก็จะมีไฟดวงเล็กดวงนึงนะครับก็คือรูปร่างน้ำหนักประมาณสัก3กิโลครึ่งเล็กๆกระทัดๆพาไปไหนมาไหนง่ายนี่ครับเป็นจรากประหยัดไฟเบอร์5ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับตู้เชื่อมมีจรากประหยัดไฟครับก็จะมีสายคล้องให้ด้วยครับสายคล้องก็สำหรับพาขึ้นที่สูงไปไหนมาไหนได้ไม่ได้สะดวกนะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมสายเชื่อมแถมให้ก็ประมาณ3เม็ดนะครับประมาณ3เม็ดหัวเชื่อมก็ขนาดใหญ่ใช้ได้นะครับเป็นหัวเชื่อมสีส้มของเขาครับหัวหนีบสายดิ้นก็ดูแบบสแตนเลสดูแบบสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีระบบต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่ให้มากับตู้รุ่นสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับก็มีที่แน่ๆก็มีฮอตสตาร์ทนะครับเป็นตัวช่วยเริ่มสตาร์ทเริ่มเขี่ยลวดก็ช่วยได้เลยแล้วก็ตัวอาร์ฟอร์ดก็คือการปรับกระแสเชื่อมเหมือนเรามือไม่นิ่งขึ้นลงก็จะช่วยปรับให้เราได้นะครับตัวนี้เป็นตัวอาร์ฟอร์ดเขาเรียกว่าแล้วก็มีปุ่ม VRD นะครับ VRD ก็คือการไฟช็อตมันก็เท้าเราเปียกๆมือเราไปเปียกแล้วก็ไปเปลี่ยนลวดเชื่อมนี่แล้วก็ปิดเปิดที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับมันก็จะไม่ช็อตเรานะครับแล้วก็มีระบบแอนตี้สติ๊กนะครับแอนตี้สติ๊กนี่ก็คือระบบป้องกันการติดของลวดก็โอเคครับเดี๋ยวจะลองทำตู้ดูสักงานนะครับจะลองดูว่าตู้เชื่อมเนี้ยไอ้พัมกินตัวเนี้ยมันเชื่อมดีไม่ดียังไงเดี๋ยวหลังจากทำเชื่อมตู้เสร็จก็จะมาบอกฟิลลิ่งมาจะมาบอกอารมณ์ของการเชื่อมดูว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ไหมครับกับราคา2,000กว่าบาทที่เขาขายกันอยู่โอเคครับถ้าเชื่อมเหล็กบางได้ก็คือถือว่าผ่านนะครับไฟวิ่งเสมอดีนะครับโอเคครับก็ไปชมวิธีการทำตู้กันเลยครับThank you.
ก็โอเคครับตอนนี้ตู้เสื้อผ้าก็เสร็จไปครึ่งทางครับเรื่องงานเชื่อมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับที่เหลือก็คือมีแค่ยิงแผ่นไม้กระดาษนะครับไม่รู้จะยิงไม้แบบไหนยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็ตามที่บอกไว้ตอนต้นของวิดีโอนะครับว่าเดี๋ยวเชื่อมตู้นี้เสร็จก็จะมาบอกถึงฟีลลิ่งอารมณ์ในการเชื่อมของตู้เชื่อมปัมกินตัวนี้ครับอาหัวตัวนี้คือถ้าใครจะปรับก็งานแบบนี้ก็ปรับแค่สักประมาณ30หรือว่า30นิดก็พอเลยครับแล้วก็ไฟที่ผมเชื่อมนี่ก็คือผมเชื่อมอยู่ประมาณ70แอมป์ถึง80แอมป์ดังที่เห็นกันในวิดีโอนะครับก็การเชื่อมก็เชื่อมดีใช้ได้ครับใช้ได้สําหรับลวด2กิโลมิลนะครับตัวลวดโกเบ2กิโลมิลก็เชื่อมดีปกตินะครับปรับไฟสัก70ถึง80แอมป์ครับตัวนี้แนะนําว่าจะเชื่อมได้ดีประมาณนี้ครับถ้า80แอมป์เกิน80แอมป์ขึ้นไปไฟมันจะแรงไปนะครับสรุปว่า 2,000 กว่าบาทที่เขาขายกันในแอป Shopee Lazada ก็ซื้อได้ครับ 2,000 กว่าบาทตัวนี้140แอมป์ตัวนี้ซื้อได้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับตอนที่2ใส่แผ่นไม้กระดานนะครับโอเคครับ